ะมารีวิวตุ๊กตาพิเศษหนูแฮมสเตอร์หรือแมวน่าจะหนูแฮมสเตอร์ฮะตุ๊กตาผ้าห่มตุ๊กตาหมอนผ้าห่มเดี๋ยวเอาออกกันเลยหนักไหมคะหนักแต่บางคนนี่อันนี้คือหมอนเนี่ยแล้วก็เป็นตุ๊กตาได้ด้วยใช่แล้วเราก็ Oh no นุ่มไหนดูผ้าหน่อยสิกว้างไหมคะกว้างมากดูช่วยด้วยแคนติดตุ๊กตาหมอนอะไรนะช่วยด้วยตุ๊กตาหมอนผ้าห่มแฮมสเตอร์นู้นแฮมสเตอร์มันดูน่ากลัวเนี่ยอันนี้คือตอนดิก็อันนี้คือตอนตัวข้อดีมันคืออะไรคะสามารถเอามานอนได้ปิ๊กนิกได้ใช่ไหมเอาไปต้องเปลืองที่เปลืองที่เวลาเราใช้เซฟต้องเก็บเก็บมันเก็บยากหน่อยเพราะว่าผ้าห่มย้าใหญ่แล้วก็นุ่มๆถูกใจสิ่งนี้ทุกคนอย่าคิดว่าพี่โตถูกใจสิ่งนี้อย่าคิดเลยความนุ่มนี้มันเด้งขึ้นมาโอ้โหโชว์กันเอาขึ้นมาโชว์กันนี่ไงสะดวกไหมคะเก็บเลยบางครั้งแขนก็จะใช้ฟันเสร็จแล้วเย้เห็นไหมง่ายนิดเดียวเด็กก็เก็บได้เนาะเห็นไหมง่ายแบบว่าจะดูน่ากลัวไปนิดหน่อยในรถจะได้เลยค่ะใช้เป็นหมอนก็ได้เอาไปผมก็ได้ตีหัวครั้งนึงนี่หลับไปก่อนนุ่มนุ่มมากด้วยเอาใหม่อีกครั้งกอดได้ไหมกอดได้ไหมกอดเป็นตุ๊กตาแค่จะหลับแล้วมันนุ่มมากแค่เห็นอะไรนุ่มๆนี่แค่จะแบบนี้ตลอดถ้าอยากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฉันรับบ๊ายบายค่ะสวัสดีบ๊ายบายขอตัวไปนอนก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายวิ่งไปที่เตียงแล้วนะวิ่งบ๊ายบายถือยากถือเย็นขอได้ไหมแบ่งกันเนาะแบ่งกันใช้เฮ้ยดูนี่มันมีตาแล้วก็ตาที่ไหนเล่าตามันอยู่ไหนโชว์ตาก่อนนี่ข้างบนนู่นตาที่ปากดูนี่ดูนะมันสามารถดูนี่ดูมันสามารถเปลี่ยนสีได้เราสามารถเราก็ระบายสีมันได้ระบายเลยหลับทั้งคืนใช้ตุ๊กตาก็ได้ผมก็ได้เป็นหมอนได้กี่อย่างสามอย่างคือ in one บางคนเอาไว้ทำเป็นกระเป๋าแบบอันนี้เนาะแล้วก็ใส่ผมใส่เข้าไปนะแต่มันไม่มีสะพายนะใช่ไหมถ้าแบบเนี้ยเนาะแล้วก็เทาอันเนี้ยทำสะพายมันเนี้ยจะดีมากมีกระเป๋าผ้าอ่ะฮะกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้ากระเป๋าบ๊ายบายBoiki, boiki.